วันนอแจงเลื่อนปิดประชุมรัฐสภาไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนอแจงเลื่อนปิดประชุมรัฐสภาถามหากมติสภาไม่ตรงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญความเสียหายจะตกที่ใครหวั่นกระทบภาพลักษณ์สภาลั่นไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่5สิงหาคม2566ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคมสั่งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาออกไปก่อนพร้อมกับปิดการประชุมทันทีนั้นว่าการเปิดประชุมเมื่อวานนี้มีประชุมวาระอยู่2เรื่องคือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่16สิงหาคมส่วนเรื่องที่2คือการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งตนตั้งใจให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่และหากเลื่อนวาระที่2ขึ้นมาสภาก็มีความพร้อมที่จะพิจารณาแต่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมานั้นนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้เสนอญัตติด่วนขึ้นมาเพื่อให้ทบทวนมติที่สภาได้พิจารณาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมคือญัตติที่ไม่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำซึ่งเรื่องได้พิจารณาตามข้อบังคับ151ไปแล้วโดยข้อบังคับ151ในวรรคแรกได้ระบุว่าการลงมติของรัฐสภาถือว่าเด็ดขาดการที่จะมาทบทวนมติที่เด็ดขาดไปแล้วตนและสมาชิกหลายท่านเข้าใจว่าไม่สามารถกระทำได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าโดยปกติที่ผ่านมาหากเรื่องอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสภาก็ยังจะไม่พิจารณาเรื่องนั้นโดยรัฐธรรมนูญมาตรา211เขียนไว้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดและมีความผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดหน้าไปพิจารณาวันที่4สิงหาคมทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่16สิงหาคมหากเราพิจารณาก่อนอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเพราะเป็นการย้อนแย้งกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกําลังพิจารณาเรื่องเดียวกันและหากมีการพิจารณาและลงมติและวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไม่ตรงกับมติของสภาท่านคิดว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใครหากเรารอให้ถึงวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจบแล้วเราก็สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาทบทวนได้แต่เราต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ในประการแรกญัตติที่จะทบทวนญัตติของเราเองตามที่ข้อบังคับพูดไว้ชัดเจนแล้วนั้นจะกระทำได้หรือไม่สมควรจะกระทำหรือไม่ประการที่สองเรื่องที่เราจะพูดคือเรื่องมติโหวตนายกรัฐมนตรีกระทำซ้ำได้หรือไม่มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวันที่16สิงหาคมนี้และอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดสภาจะพิจารณาอย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแล้วเราต้องปฏิบัติตามซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรในฐานะประธานรัฐสภาเราไม่สามารถนำองค์กรให้เกิดปัญหากับองค์กรที่จะตัดสินเราพร้อมจะทำตามสมาชิกถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่ย้อนแย้งซึ่งจะทำให้ความเชื่อถือลดลงต้องขออภัยไม่ได้รีบปิดประชุมนี้เพื่อไม่ให้อภิปรายการแก้ไขมาตรา272ที่รอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกครบ
ื่อให้ได้ประชุมและเลื่อนวาระ272ที่พรรคก้าวไกลอยากจะอภิปรายขึ้นมาก่อนผมก็อยากให้อภิปรายอย่างเต็มที่แต่สมาชิกไม่ยอมที่จะให้เลื่อนเรื่องนี้มาพิจารณาและเสนอนำเรื่องด่วนที่ไม่ได้อยู่ในวาระขึ้นมาพิจารณาซึ่งสามารถเสนอได้แต่เรื่องที่เสนอให้พิจารณาคือเรื่องของวันที่19กรกฎาคมซึ่งคือเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยตามมาตรา151ถือว่าทำไม่ได้ผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อฝ่ายใดหรือกีดกันฝ่ายใดไม่งั้นจะรอถึงชั่วโมงเหรอเพราะหากสมาชิกไม่ครบแค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถประชุมได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่ากรณีการประชุมเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ายังเหลือเวลาในการประชุมทำไมถึงไม่ให้มีการลงมตินำญัตติด่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำขึ้นมาพิจารณาหรือเอามาตรา272ขึ้นมาพิจารณาในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ยอมจะลงมติเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันที่16สิงหาคมนี้ถ้ารัฐสภาพิจารณาแล้วขัดแย้งกับคำวินิจฉัยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศาลผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือประธานรัฐสภาซึ่งมองว่าจะกระทบต่อบุคคลที่เสนอและวิธีการด้วยซึ่งจะทำให้สภาเกิดความสับสนต่อบุคคลภายนอกในวันที่16สิงหาคมถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยทุกอย่างก็สามารถเดินหน้าได้และรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราจะบอกว่าศาลเป็นใหญ่กว่าสภามองว่าไม่มีใครใหญ่กว่าใครแต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนั้นทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวอีกว่าตนทำงานในสภามากกว่า40ปีไม่เคยมีการนำญัตติที่ตกไปแล้วขึ้นมาทบทวนยืนยันไม่ได้ปิดประชุมหนีเพราะการเลื่อนประชุมสภาเมื่อวานนี้ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองในที่สุดแล้วก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้เมื่อถามว่าในวันที่17และวันที่18สิงหาคมจะมีการประชุมรัฐสภาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าต้องดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาจะเรียกประชุมรัฐสภาภายใน3วันคือวันที่18ถึง19สิงหาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและความสง่างามของที่ประชุมรัฐสภาหากมีการทบทวนหลายรอบจะทำให้เกิดการร้องเรียนขึ้นมาอีกและเกิดความไม่สง่างามของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเสนอให้เลื่อนการประชุมเศรษฐาแจ้งโดนแฮกทวิตเตอร์ปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแจ้งโดนแฮกทวิตเตอร์แก้ไขข้อความปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดวันที่4สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความระบุมีผู้ไม่ประสงค์ดีแฮกทวิตเตอร์แอคเคาท์ของผมและทำการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดโดนแฮกอ่านข่าวเพื่อไทยจับตาปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครย้ำเศรษฐาคุณสมบัติครบตามอนทนอมรัตน์ก้าวไกลจี้ทักษิณพูดความจริงสักครั้งหลังเลื่อนกลับไทยไม่ใช่หมอเรียกตรวจอมรัตน์ก้าวไกลจี้ทักษิณพูดความจริงตรงไปตรงมาหลังประกาศเลื่อนกลับไทยไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกายแต่เพราะตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนกลับไทยหลังจากมีกำหนดการเดิมในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้
โดยล่าสุดเจ้าตัวทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10สิงหาคมไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์เผยสาเหตุอย่างไรก็ตามกระแสทักษิณเลื่อนกลับไทยถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปลงตัวด้านอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความโดยแชร์ทวีตของนายทักษิณพร้อมตั้งคำถามกลับว่าอยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้งว่าข้อเท็จจริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกาย